กับคุณพลอยใสเหรอฮะคุณโจ๊กหมูค่ะเด็กแก๊งคุณอ่ะไอ้โจ๊กหมูอ๋อโจ๊กหมูแก๊งผมเหรอใช่ค่ะคุยกับพลอยใสไม่ได้คุยแล้วเขาคุยกับใครอ่ะคุยกับคุณไงไม่เนียนคุณไม่เนียนคือไม่เรารู้แต่ว่าเขาไม่มีเราคนเดียวแล้วแค่อยากรู้ว่าเขามีใครบ้างนี่ผมจะบอกให้นะไอ้โจ๊กอ่ะเวลามันรักใครอ่ะมันรักจริงคุณอย่าอวยพี่ผมไม่เคยโกหกนะเผื่อไม่รู้ผมจะโกหกคุณเพื่อผมถามคุณแต่ล่าสุดเราเห็นเขาบอกรักคนอื่นนะเผื่อไม่รู้คุณฟังนะบางทีผู้ชายอ่ะมันแกล้งบอกรักเพื่อว่ามันอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นอ่ะจริงใจหรือเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรกับมันเข้าใจไหมเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจคุณจะเขาบอกรักไปทั่วเลยนะนั่นแหละคือเอางี้อย่าไปฟังเขาเขาเจ้าชู้อย่าไปฟังเขาทำงานเนี่ยไอ้นี่ปากดีเว้ยไอ้หน้าประจวดโอ้โหไม่ดูหน้าตัวเองเลยหน้าประบูชนเขื่อนปลาไหลปลาไหลปลาไหลหน้าเราประบูชนเขื่อนจันทรงตำรวจครับนั่นแหละเกือบจะบอกว่ามีแกงไหมครับไม่มีคือไอ้โจ๊กอ่ะบางคนอาชญาใส่ดีมันเป็นเด็กบ้านนอกโดนซัดสี่ล้อเลยมันเป็นเด็กบ้านนอกมันเพิ่งเข้ามาอยู่เมืองกรุงไม่นานเองส่งที่รถไม่ได้นะผมจะไม่ขายเกียรติโอเคงั้นก็เท่าไหร่เพราะแต่ก่อนเราจะคุยกันต่อไปคุยที่โรงพยาบาลได้ไหมผมจะหล่นอยู่แล้วไม่เป็นไรไปส่งคุณมีคนมารับไหมไม่มีสิโทรศัพท์ยังไม่มีเลยเนี่ยตอนเนี้ยยืมหน่อยขอยืมโทรศัพท์หน่อยหนึ่งแป๊บนึงโทรเรียกน้องๆคุณมารับเลยถ้าไปทำงานต่อทักหาพี่สาวแล้วยังคุณเข้าประเทศมาแล้วเนี่ยใจเย็นสิพวกเราจะคุยกับคุณใครไปอ่ะตรงไหนอ่ะคุณไม่ว่าไปส่งโรงพยาบาลเหรอเราไม่มีรถนี่ต้องขออาจูตำรวจที่เร็วที่สุดในสน.ผมขอติดรถไปลงโรงพยาบาลได้ไหมหมื่นหนึ่งครับเนียนแล้วคุณโทรศัพท์โทรศัพท์มาดีกว่าไม่คือตำรวจเนี่ยไม่สามารถส่งคนมีแกงได้ครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วไม่เป็นไรอันนี้เสื้อซื้อมาตัวละ79 บาทป่ะครับนะโทษนะไม่ได้เสื้อสั่งเว็บเดี๋ยวถีบทะลุประตูเข้าโดนหน้าเลยน่าจะแบบเอฟตัวละ19 บาทอะไรเงี้ยค่ะส่งฟรีดีมากการเกงก็ไปสอยเอาแล้วก็เอามีดกรีดให้มันดูเท่ๆนั่นเท่แล้วเหรอมันปล่อยแล้วแคทอ่ะนั่นเท่แล้วเหรอน่ะการเกงส่วนรองเท้าก็ไปลักเล็กขโมยน้อยจากป้าข้างๆแน่นอนเก่งเก่งรุ่นสู่รุ่นคุณก่อนที่คุณจะเอาโทรศัพท์นี่ไม่พูดอยู่เคยแบบพูดแล้วยืนแล้วหลับกาอากาศไหมคุณไม่ดูสังขารตัวเองเลยคุณไม่ดูสังขารใช่อาจจะพูดถูกนะคุณกี้แม่ใครอ่ะเอาแบบนี้ป่ะเสื้อยืดตลาดตลาดไอพี่เครื่องดิ19 บาทจะหลุดแล้วเสื้ออะไรเนาะคู่ปากสิอันนี้เลขอันนี้คือแว่น20 บาทไม่ต้องยุ่งเออคนตำรวจไม่ต้องพูดด้วยพี่ต่อตำรวจมโนใช่ไหมคนนี้ตำรวจมโนเฉยใช่คุณใส่เสื้อยืดเท่าไหร่คนนี้ตลาด99ใช่ไหมคนที่ชื่อปิดซื้อมาลงเกลืออ้าวมีอะไรอีกไหมอย่าไปลงเกลือบ่อยนะครับจ้าเลยตำรวจเร็วไปต้องไปขับยาวไม่ทันอะไรเงี้ย7 นาทีวะคืออะไรหรอขึ้น10จะขึ้นอีก7 นาทีไปขับไม่ทันเหรอถ้าต้องขับตอนนี้ไม่ทันเอายา2,000ขายดีกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวยาก่อนจะมาตายพี่นอนรอจะหล่นอยู่แล้วกูหมอครับนอนหน่อยครับครับผมขอบคุณครับเท่าไหร่ครับหมอร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับเป๋า187ครับนี่ครับครับผม
วัสดีครับเฮียโอ้ยสวัสดีครับมังกรครับเดินเมาไปเชียร์นะเป็นไงบ้างครับวันนี้ปล่อยของเดี๋ยวเก็บกันอยู่ใช่ไหมครับผมดีเห็นเมื่อวานเราปล่อยไปเยอะอยู่นะเมื่อวานเกือบเมื่อวานประมาณ200,000น่ะวันนี้ก็ได้จุด10อีกหลายรอบพี่รักคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงนะเขาไม่เคยเจอกันมากี่ชาติวะเนี่ยไอ้เฮียไม่คิดถึงบ้างเหรอคิดถึงนะจ้าคิดถึงจ้าคิดถึงนะจ้าคิดถึงเหมือนกันจ้าไอ้เฮียเฉินเอาเหรอเขาจะไปรู้เหรอไอ้ที่รักเขาไปสบายอ่อนหน่อยมานี่มาเงี้ยเชิญก็ไม่รู้ก็เห็นไม่สบายก็จะลูบหัวให้นอนด้วยได้ไหมหมอครับนอนเลยครับมาครับที่รักจ๋าอันนั้นเสื้ออะไรนะเฮียสุปฏิปันโนะไม่ใช่ใครเขาจะเอาแท้อ๋อเหรอปิโตมีปิโตขายแบบขออันนึงครับที่เราอย่าขายเลย287ครับ287คิดถึงมากครับอู้ยผัดผ้ากับมากี่ชาติวะนะเลือกไม่ไหวแล้วที่เราอย่าไม่มีใครดูแลที่ต้องมาดูแลหน่อยได้ไหมคะได้เลยคิดถึงนะเรียบร้อยครับเฮียเอ๊ะฮะเสื้อเขาก็คล้ายๆกับตัวที่เฮียใส่ทำไมของเขามันปูดๆจังทำไมของเฮียไม่ปูดบ้างอ่ะไม่คนละแบบอ๋อเหรออ๋อโทษครับเลข241ครับมาเขาคิดถึงที่รักมากนั่นทุกจุดไปอยู่ในใจที่รักมาที่เขาอยู่ในใจเขาอยู่แล้วมาอยู่ที่บ้านเขาไหมไปจ้ะอันนั้นตอบไม่ผิดเลยอ่ะอ๋อขอโทษทีนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคิดถึงมากกว่าหมอไม่มีเวลาทั้งวันเลยได้ครับช่างเป็นคำเก่าอีอ่ะหมอครับเสร็จแล้วครับปล่อยนอนเตียงไหนปิโต้เอาเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวผมจ่ายให้เลยทีเดียว287ครับพี่เฉยสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มกระเป๋าหนึ่ง33บอกว่าอะไรครับเท่าไหร่241ครับ400ครับแค่แต่ค่านอนด้วยโอ้ยคิดถึงจังเลยอ่ะครับ87ให้ไปเลยครับครับครับไปอย่างนี้นะเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่สบายเขาไม่สบายไม่เป็นไรนะโอ้โหหลักเองหยอกที่ไหนเนี่ยเขาไม่สบายไม่ใช่ผู้ตามเขาเขาไม่สบายไม่สบายหรอใช่เขาป่วยมากเฮียตัวมันร้อนมากร้อนจริงๆนะครับร้อนหนักมากเลยอ่ะไม่ได้ก็ตัวเขาร้อนไม่ได้ของตัวเขาร้อนมากไม่ใช่ไม่สบายเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นไข้ตัวมันร้อนมากเลยอ่ะหมอผมลงมึงทำไมไอสัตว์เปรตฉีดหน้าแม่งเลยไหมอ๋อคือเดี๋ยวนี้ทักไม่ได้คือกะจะกระทืบน้องแนทเดี๋ยวนี้ทำไมนักการเลี้ยงเนี่ยไอเฉินมึงทำไมไอเมื่อวานได้ข่าวว่าโดนเข้าตู้เหรอนักการเลี้ยงตลาดเป็นไงวะตลาดข้าวเถอะวะแล้วเว้ยไล่หลงมารู้ยังไม่เห็นตัวดูแล้วใช่ไอ้หลงว่าไงหลงว่าไงก็มันก็เอาคืนตัวไม่เห็นใช่เหรอเออหรือมึงจะเอากลัวเอาหยอกแมวหลอกให้รุ่นใหญ่ตีกันดีกว่ารุ่นเล็กพี่เดี๋ยวขอดูด้วยมาบุกล็อกมึงล็อกพี่เออย่าโกรธนะครับเด็กเวรไม่พี่เฉยกันครับไม่ว่าไงแล้วพี่ไปเอาคนวันนี้มาเป็นทาสเหรอว่าคนวันนี้เขามาบอกผมอยู่ผมเจอเขาตอนซ่อมรถอ่ะพี่แค่ใช้ทำงานไม่ทำเลยทุย
ขี่อ่ะคิดถึงก็บอกคิดถึงทำเป็นทำงูทำงามไอ้นี่ปากดีนะแค่นี้ไม่มึงกับผู้ร้ายปากแข็งควายคุณเจอสวัสดีครับรักเขาแต่เสือกแบบทำเป็นอย่างเชิงขอให้บางเอามึงเข้าตู้เออเอาเข้าเถอะไอ้สัตว์เข้าตู้กับพ่อมึงอ่ะคุณเจอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอโอ้ชุดชุดคุ้นคุ้นนะเนี่ยอะไรเหรอคุณมากเลยคุณเฉินคุณเฉินพูดประโยคนี้ให้ฟังหน่อยได้ปะไหนจ้าประโยคไหนมึงแย่งแฟนเพื่อนกูพูดแบบพูดแบบเสียงแบบเป็ดหน่อยเสียงเล็กๆนะครับเสียงเล็กเอ๊ะทำไมถึงให้พูดคำนี้งงมากเลยครับคืออะไรเหรอมันคืออะไรเราพูดหน่อยเราพูดหน่อยเราพูดหน่อยเดี๋ยวพูดอะไรนะครับพูดอะไรนะมึงแย่งแฟนเพื่อนกูเอ้ยแย่งอะไรอะไม่ใช่แฟนเอ๊ะทำไมเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเหรอมันคุ้นๆใช่ครับชุดคุ้นมากเลยฮะคุ้นคุ้นกับชุดผมเหรอใช่ใช่ทำไมไปทำมันก็ใส่ซ้ำใครหรือเปล่าฮะชุดนี้ไม่น่านะมันจะไม่ซ้ำเลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะมีคนใส่เหมือนกันบ้างก็ได้ไม่แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นหมออ๋อไม่มีอะไรครับคดีมีการเข้าใจผิดนิดหน่อยครับเมื่อวานเอ้าหรอใช่ครับทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังคร่าวๆหน่อยเผื่อว่ามาช่วยได้พอดีผมโดนทำร้ายเนี่ยในผับครับโดนทำร้ายในผับใช่อุตตะมีคนก่อมีคนก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้เลยเหรอคุณหมอใช่อุตตะแล้วผมรู้สึกใจสั่นแปลกๆเลยเนี่ยใช่ครับพอดีผมเห็นชุดคุ้นๆนะฮะก็เลยลองถามดูนะว่าเอ้ยชุดนี้เคยซ้ำกับใครไหมฮะชุดนี้อ๋อมันมีคนที่ใส่แบบผมอยู่ครับแต่ว่ากางเกงเป็นสีคล้ายๆกันน่าจะคนคล้ายๆกันเปล่าอ๋อน่าจะใช่ไม่น่าใช่คุณเฉยหรอกไม่น่าใช่คุณเฉยหรอกคุณเฉยเขาเป็นคนใจดีจะว่าจะทำอะไรเนี่ยผมจะไปแทนคุณหมอทำไมใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่คุณเฉยเขาเป็นคนน่ารักตลอดเวลาใช่คุณหมอใช่คุณไร้ปากแข็งคุณไร้ปากแข็งคุณไร้ปากแข็งทำไมแล้วคุณหมอโดนแทงแล้วคืออะไรให้ผมพูดอะไรคือพูดนะคืออะไรคุณหมอไม่ว่าอยากเราได้ยินเสียงเขาไงจริงเหรอเขาพูดว่าไงใช่เขาพูดว่าไงคุณหมอไอ้นะเขาพูดว่าไงที่คุณหมอเอวาใช่ไหมใช่ครับไหนเขาพูดว่าไงเขาพูดว่ามึงแย่งเมียเพื่อนกูเออใช่แย่งเมียเพื่อนกูใช่ใช่เหรอใช่แล้วกูลองพูดหน่อยมึงแย่งเมียเพื่อนกูแล้วก็ทำเสียงเป็ดๆนะหรอใช่ๆอุ้ยผมไอ้นี่ด้วยนะผมเสียงไม่ใช่หรอกเธอเออไม่น่าใช่เสียงเธอใหญ่ไงเขาไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกใช่คือผมไม่มีวันถูกต้องผมไม่วันถ้าผมจับตัวไม่ได้ผมจะเอามาลงโทษคุณหมอขอบคุณมากครับจริงบอกเลยบอกเลยตอนนี้ผมก็โอเคแล้วนะโอ้ครับครับโอเคหมอดีแล้วคุณหมอน่ารักจะตายนะไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกใช่คุณบอกต้องระมัดระวังตัวนะแต่ว่าผู้ร้ายพวกนี้มันหมายหัวมาแล้วนะทั้งเนี้ยโอ้พอดีผมดูหลายรอบแล้วไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคโอ้โหดูหลายรอบด้วยเหรอมาจองล้างจองผ่านกันเลยเหรอใช่ใช่ครับใช่โอเคครับเดี๋ยวไม่คุยกันเดี๋ยวเจอกันคุณหมอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวฝากบอกนี่โหนี่หมายว่าทุ่มสามห้าโอเคไปก่อนไปตู้ก่อนนี่ครับยาต่อด้วยทุ่มสามห้าอ๋อเรียบร้อยแล้วเหรอเอกจักรแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วจุดขึ้นแล้วขายแล้วเหรอใช่โอเคไปวันนี้ขายยาได้กัน